สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการโยนมีดบริซองนะครับในท่าแอเรียงทูชาลีนะครับจะเป็นการโยนแล้วรับด้วยชาลีชัปปินนะครับเป็นยังไงไปดูกันเลยครับครับสำหรับแอเรียงทูชาลีนะครับเราจะต้องจับที่ด้ามไบท์แฮนเดิลเท่านั้นนะครับอย่างแรกเลยนะครับเราต้องมีพื้นฐานการโยนโดยเราจะฝึกโยนในลักษณะนี้นะครับจับไบท์แฮนเดิลโยนแล้วจับเซฟครับจับไบท์แฮนเดิลโยนแล้วก็จับเซฟครับจับโยนนะครับในลักษณะนี้นะครับนะครับทีนี้เสร็จแล้วเนี่ยแทนที่เราจะจับทั้งมือครับเราจะโยนแล้วก็จับด้วยนิ้วชี้นิ้วเดียวนะครับเป็นท่าชาลีนะครับนะครับต้องไบท์แฮนเดิลเท่านั้นนะครับระวังนะครับถ้าเกิดจับผิดเนี่ยเวลาเรารับนะครับเราจะโดนบาดเต็มๆเลยนะครับดังนั้นจับไบท์แฮนเดิลหรือว่าด้ามที่มีฝั่งคมนะครับเราจะโยนและเอานิ้วชี้เข้าไปรับเป็นชาลีนะครับในลักษณะนี้นะครับอีกรอบนะครับไบท์แฮนเดิลครับเริ่มแรกคือจับไบท์แฮนเดิลฝึกโยนแล้วก็รับครับโยนแล้วก็รับครับต่อมานะครับเราก็จะโยนแล้วก็ใช้นิ้วชี้นิ้วเดียวเข้าไปรับนะครับด้วยท่าชาลีชัปปินนะครับนะครับลักษณะนี้รอบนะครับจับไบท์แฮนเดิลโยนนะครับแล้วก็เอานิ้วเข้าไปรับนะครับนะครับก็ท่านี้เนี่ยต้องมีพื้นฐานอยู่2อย่างด้วยกันนั่นก็คือท่าโยนนะครับแล้วก็ชาลีชัปปินนะครับครับจบไปแล้วสำหรับแอเรียงทูชาลีชัปปินนะครับก็เป็นท่าที่ค่อนข้างยากพอสมควรเลยนะครับก็เหมาะสำหรับคนที่เล่นมาแล้วระยะหนึ่งเลยนะครับครับก็ลองฝึกฝนกันดูนะครับแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของการจับให้ดีนะครับว่าควรจับด้ามไหนนะครับแล้วก็ถ้าชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเราไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ